สู่รายการนะครับผมท่านที่สนใจอยากจะรู้เรื่องราวของโหราศาสตร์รู้เรื่องราวของชะตาชีวิตของตัวเองสามารถที่จะส่งผ่านทางหน้าจอของท่านผู้ชมได้ที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับที่464-2828ครับหรือจะเข้ามาพูดคุยกันในช่องใต้เม้นนะในเวลาออกอากาศตอนนี้เลยนะครับก็มีแล้วนะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับช่อง8นะพิมพ์เข้าไป CH8นะครับครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ช่องหมายเลข8สีม่วงนะครับตอนนี้นี่ออกอากาศสดอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่สนใจสอบถามมานะครับในรายการของเรานะครับนี่ผมก็ต้องปิดเสียงนิดนึงนะครับเขามีคนถามมาอาจารย์ผู้ครับเกิดแหมเขียนให้มันครบก็ไม่ได้นะเขียนมาหน่อยเดียวนะครับเกิดวันที่21เดือน7ปี28ปีฉลูค่ะเรื่องความรักค่ะการงานค่ะคือในการที่จะสอบถามเรื่องดวงชะตานี่ดีเหมือนคนนี้ถูกต้องเลยนะคุณปุ้มนะครับให้เวลาวันเดือนปีมาครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้เราก็สามารถที่จะตอบได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองกับทำงานบริษัทอันไหนดีกว่ากันโอเคอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับเพราะว่าการทำงานนั้นเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างก็คือถ้าไม่เป็นลูกจ้างเขาเราก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการนั้นมี2 อย่างนะครับนะอ้าวดูกับคุณปุ้มก่อนใช่ไหมจันพูครับนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกดดูดวงนิดนึงนะครับให้ตารางดวงออกมาก่อนเพราะว่าเราดูแบบสดๆอยู่ตอนนี้นะครับใครที่อยากจะดูนั้นก็ต้องขอครบๆนิดนึงวันเดือนปีเวลาเกิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพศชายเพศหญิงมาเดี๋ยวดวงให้ราศีเดิมนะครับของคุณปุ้มนะครับคือราศีกุมนะครับแต่ถ้าถูกตามเวลาเกิดนะครับคุณปุ้มจะกลายเป็นคนลัคนาราศีธนูนะครับสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับนะเป็นนายตัวเองหรือว่าพนักงานบริษัทนะครับผมนะอันไหนมันจะดีมากกว่ากันซึ่งในพื้นฐานดวงคุณปุ้มนะครับดาวเกี่ยวกับเงินเนี่ยนะมองไปเวลาดูดวงเนี่ยดูดาวการเงินก่อนนะถ้าดูไพ่ทาลอตนะครับเวลาก็เปิดพื้นดวงเนี่ยหมอดูเปิดพื้นดวงแม้แต่ผมเปิดพื้นดวงเนี่ยดูดวงโหราศาสตร์เนี่ยไพ่ทาลอตนะมันก็ต้องดูว่า10ใบเนี่ยไพ่เซลติกคอสเนี่ยนะไพ่เหรียญมันเยอะไหมสมมติว่าถ้าคุณมีไพ่เหรียญแบบสัก7เหรียญขึ้นไปนะครับ8 90อย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงี้ไม่ต้องรีบทําละธุรกิจส่วนตัวแต่สมมติว่าถ้าไพ่แบบ7เหรียญมาตรฐานได้5มั่ง4มั่ง3บ้างอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาอย่างงี้เป็นต้นนะแต่ถ้ามุมโหราศาสตร์เนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็เราก็ดูดาวการเงินก่อนมีตําแหน่งเป็นนิดเสื่อมมั้ยตําแหน่งเสื่อมหรือเปล่าตําแหน่งปุบๆปะปะมั้ยหรือว่าตําแหน่งเป็นมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงคุณปุ้มนะครับดาวเกี่ยวกับการเงินนะครับมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะฮะแปลว่าสูงสุดดีสุดนะเพราะฉะนั้นแปลว่าผ่านข้อที่1ละดาวการเงินดีอย่างที่2ดาวการงานเนี่ยมันยังอยู่ในเรือนคู่ศัตรูพื้นฐานดวงนะครับผมเคยเห็นใน Facebook บ่อยๆนะครับที่มันจะเป็นรูปแบบกำลังขุดเพชรอ่ะนะมีรูป2รูปอ่ะอันนึงอ่ะขุดเกือบจะถึงเพชรละนะแล้วก็เดินถอยออกมาอีกรูปนึงกำลังขุดและขุดต่อไปเรื่อยๆนะไอ้อย่างเงี้ยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงเนี้ยดวงของคุณในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวการงานเนี่ยมันอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลาต้องขุดกันนานพอสมควรแต่ถามว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันขุดเสร็จปุ๊บมันใช่มันโดนมันโอเคดาวการเงินถือเป็นมหาอุดนะเพราะฉะนั้นแปลว่าแต่พื้นฐานของคุณนั้นน่ะหลักโหราศาสตร์สำคัญคือสามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้แต่อย่าท้อเสียก่อนระยะเวลาของดาวการงานอยู่ในเรือนคู่ศัตรูเนี่ยฮะถ้าตีเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่เติบโตแบบฟืดปาร์ตนะใช้เวลาแบบอาจารย์คะ6เดือนปีนึงเนี่ยเห็นมุมของการประสบความสำเร็จเลยหรือเปล่าคะยังนะอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยอ่ะ3ปีขึ้นไปถึงจะโอเคเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามพี่ดวงแบบนี้อาจารย์จะแนะนำนะครับในการทำธุรกิจส่วนตัวดีที่สุดนะครับผมขอการันตีครับผ่านไปก็คงจะชัดเจนแล้วนะคนนี้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้ดีกว่าครับผมอาจารย์ผู้อาจารย์ผู้เขาเตรียมไปแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ผู้เนี่ยจะมาดูในเรื่องของวันนี้เสนอเรื่องอะไรจารย์ ดวงคน7วันนะครับปีพ.ศ.นะเดือนมีนาคมนะครับครับของปี2560นะครับใครที่เกิดนะครับทั้ง7วันนะครับในรอบ
ช่วงจังหวะเดือนมีนาคมของปี2560ดวงคุณจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันดีกว่านะครับเริ่มด้วยคนที่เกิดวันนะฮะจันนะฮะคนที่เกิดวันจันนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับยิ้มมีเสน่ห์อย่างที่อาจารย์บอกในหลายๆคลิปนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะเดินค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเดินค่อนข้างที่จะปั๊บ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 สองวันครึ่งเปลี่ยนที2วันครึ่งเปลี่ยนทีเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับอยากจะทำการแล้วก็ตามทีนะในช่วงจังหวะตอนนี้ของช่วงเดือนมีนาคมนะครับปี2560นะครับต้องรีบทำนะเพราะดวงตอนนี้เนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวข้องความสำเร็จนะครับมีมุมที่ดีมากคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในองค์ประกอบของพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยดาวเกี่ยวกับความสำเร็จมีเยอะพอสมควรแปลว่าเรื่องงานนะจะทำอะไรก็มีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้านะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะทายเรื่องงานดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่ดีตามขึ้นมาในภายหลังนะครับต้องใช้คำนี้ตามหนังตำแหน่งของดวงเนี้ยช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะต้องหมั่นทำอะไรฮะหมั่นทำบุญมากๆนะทำบุญให้เยอะๆนะให้เต็มที่และหมั่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานจิตนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีมุมที่จะได้ตามใจปรารถนาถ้าเราเจาะลึกในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานลงไปนิดนึงก็คือตอนนี้ในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยมุมของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะสนับสนุนเกื้อกูลของคุณตัวคุณเองเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่ามีปัญหาแบบหาทางออกไม่เจอในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยนะในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะจะเข้าไปคุยนะเพื่อขอความช่วยเหลือนะจะได้รับการตอบสนองที่ดีเนี่ยกลับคืนมาตรงนี้มั่นใจใครที่ต้องการที่จะไปพูดคุยนะในเรื่องราวต่างๆในเรื่องเกี่ยวข้องธุรกิจนะให้ประสบความสำเร็จใช้ช่วงเดือนมีนาคมเลยนะเป็นจังหวะที่โดดเด่นเป็นที่สุดนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีเลยนะครับแล้วก็เงินทองของคุณเนี่ยที่อาจารย์บอกเนี่ยมีมุมที่ดีแต่ถามว่าโอ้โหอาจารย์มันจะดีแบบปื๊ดป๊าดปื๊ดป๊าดไหมไม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตลอดเดือนมีนาคมแต่รู้แล้วว่ามุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเข้าเนี่ยมันจะมีมุมที่ดีมากกว่ามุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินออกหรือมุมในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการเงินทองของคุณเนี่ยช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยถือว่าแฮปปี้และมีมุมที่ดีที่สุดผมขอการันตีมองในมุมของนะความรักนะครับความรักของช่วงเดือนมีนาคมนะฮะยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ไม่ได้แย่นะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณต้องไปทุ่มเทในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานนะทุ่มเทในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะครับสำคัญแต่สมมติว่าถ้าใครนั้นร่วมนะร่วมมือนะร่วมทุนนะกับแฟนหรือทำงานสัมมาอาชีพร่วมกับแฟนอันนี้อาจารย์ว่าเวิร์กและดีนะครับส่วนความโรแมนติกนะครับก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบสบายๆต้องบอกอย่างนี้ใครที่ยังไม่มีคู่ตอนนี้มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินดีมากกว่านะครับอย่าไปขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักนะเอาไว้ช่วงดีๆแล้วค่อยคิดแต่ตอนนี้นะ make moneyจะดีที่สุดครับผมขอการันตีนะครับต่อไปนะฮะอาจารย์คนที่เกิดวันอังคารอังคารนะครับรออยู่เลยครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับเขาก็จะมีคำนิยามว่ากล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะฮะในช่วงนี้นะครับส่งผลนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับถ้าเรามองเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะหลายๆคนเนี่ยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะโทรมาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับจานที่เบอร์เนี่ยเบอร์ข้างล่างเนี่ย0868858087หรือแอสไซน์นะ Horo Master H O R O M A S T R นะนัดดูดวงกันเนี่ยนะตลอดอาจารย์คะอาจารย์ครับจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับนะมีหรือเปล่าแหมเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันอังคารนะฮะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวกับการงานใครที่ลาออกก่อนหน้าที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ไปนะครับคุณก็จะมีโอกาสได้สมหวังในงานที่คุณสมัครไว้ถือว่าเป็นมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคดีแต่สมมติว่าอาจารย์มาฟังคลิปช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบคิดเลย
ถ้ามีความคิดอาจารย์คิดว่าดีไหมอาจารย์ก็มองว่าพื้นฐานดวงณขนาดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก็จะมีมุมที่ดีแบบก้าวกระโดดอาจารย์ชอบอยู่ที่เดิมแล้วผมอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วนะเงินสะสมเนี่ยกองทุนแม่งก็เยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยนะอาจารย์คิดว่าอยู่ต่อไปได้ไหมก็อยู่ต่อไปได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆไม่ต้องดูพื้นดวงเดิมของแต่ละคนสิ่งที่อาจารย์ทายนะครับมันเป็นเรื่องของมหาภาคหมายถึงว่าทายให้คนบุคคลทั่วไปฟังอ่ะนะก็เหมือนคุณตอนนี้นะยังไม่ผูกเวลาเกิดเนี่ยนะก็ฟังไปว่าอ๋อถ้าใจอยากจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมตอบเลยว่าได้นะอยากเริ่มต้นใหม่ที่ดีก็ทำไปเถอะเต็มที่อยากจะอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าจะดูละเอียดต้องโทรมานะสอบถามนัดในขาดูดวงเป็นการส่วนตัวมันจะดีมากกว่านะครับตรงจุดนี้เมื่องานดีนะครับเงินทองคุณนั้นก็จะดีตามมาด้วยคุณมีเกณฑ์นะที่ได้เงินจากการทำมาหากินนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากโชคลาภโชคลาภแปลว่า1ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลนะโชคลาภมาจากการสิ่งโชคนะครับโชคลาภจากมรดกตกทอดอันนี้คงไม่อยากจะได้นะมันอย่างกันเองไหมมันอาจจะมาจากความเป็นความตายอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้นะก็มีหลายปัจจัยหลากหลายอย่างหรือบางคนนั้นนะมีหนี้เก่านะมาถึงว่าคนเนี่ยสร้างหนี้นะเก่าๆเนี่ยให้คนอื่นยืมตังค์ไม่ได้คืนเลยอาจารย์นะช่วงเดือนมีนาคมลองโทรไปทวงดูนะอาจจะมีนะเกณฑ์ที่จะได้รับเงินคืนได้ต้องบอกงี้นะครับก็ถือว่าคนวันอังคารถือว่าอยู่ในมุมที่ดีดาวเกี่ยวกับความรักนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคในระดับนึงแต่เวลาเนี่ยที่ให้กับคู่ครองให้กับครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ธรรมดาไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ร้ายแบบแย่ณขณะนี้นะครับเป็นมุมของความรักที่สมูทไปเรื่อยๆนะเคยเป็นอะไรแบบไหนก็ยังเป็นอะไรแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือมุมมองของความรักแบบมหาภาคนะครับนี่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารต่อไปคนที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันพุธหมดเลยนะฮะคนที่เกิดวันพุธนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธนะฮะซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยดาวพุธเนี่ยก็ถือว่าเดินค่อนข้างที่จะโอเคแม่รู้สึกว่าช่วงเดือนมีนาคมสงสัยเนี่ยทายดีมา2วันแล้วนะเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะน่าจะดีตามไปด้วยนะคนที่เกิดวันพุธก็ดีเช่นเดียวกันนะครับช่วงเนี้ยนะคุณจะมีทางเลือกอะไรบางอย่างนะคล้ายๆกับคนวันอังคารนะไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีนะสามารถอาจารย์อยากจับปลา2มือได้ไหมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินน่ะนะมันมีคนชวนลงทุนแต่ว่าก็ยังห่วงในเรื่องเกี่ยวกับงานประจำอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องออกนะคุณสามารถที่จะนะทำงานนะได้2ที่2 3อย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับขอให้มีความขยันนะครับขอให้มีความตั้งใจนะครับเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตของคุณเนี่ยมีมุมที่ดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีใครที่ทำงานนะลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศลูกศิษย์ที่อยู่ประเทศไทยนะครับที่ดูรายการสดหรือว่าดูผ่านคลิปของ YouTube นะครับทางช่อง8หรือว่าช่องอาจารย์ผู้นะครับตอนนี้คุณจะมีมุมที่ดีมากใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาตินะแฮปปี้มีความสุขนะนำเข้าส่งออกแหมเจริญก้าวหน้านะนะบางท่านนะฮะลูกศิษย์อาจารย์อยู่อังกฤษอย่างเงี้ยฟินแลนด์นะครับสกอตแลนด์นะเดนมาร์กนะฮะนะภาคพื้นยุโรปนะครับตอนนี้เนี่ยขอให้ชื่นใจเลยว่าคุณฟังคลิปตรงจุดนี้เนี่ยถ้าคุณเกิดวันพุธเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ตามทีมันมีเจริญก้าวหน้าจากแผ่นดินที่อยู่นอกประเทศไทยนี่คือความหมายตามนี้ถ้าใครทำงานเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะครับนำเข้าส่งออกนำเข้าผู้โดยสารรถลาอย่างเงี้ยนะครับวินรถตู้แล้วคุณมอเตอร์ไซค์ส่งคนนะฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยดวงของคุณก็มีมุมที่ดีนะเพราะฉะนั้นว่าอาชีพตรงจุดนี้เนี่ยในช่วงเดือนมีนาเป็นอาชีพที่ดีอาจารย์นอกเหนือจากนั้นดีไหมดีนะงานอยู่ออฟฟิศนะทำงานธุรกิจส่วนตัวแปลว่าช่วงที่ผ่านมาติดขัดหรืออะไรก็ตามทีหลังจากนี้ไปอะไรที่ไม่เป็นปมนะจะถูกขี้คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมันก็ก่อเกิดเกี่ยวอะไรครับก่อเกิดเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานขอโทษทีการเงินนะการเงินที่ดีหรือมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเดิมเคยหาที่ผ่านมาหาได้100 บาทนะไม่ได้ติดลบ
นะแต่วันนี้ช่วงเดือนนี้นะมีการเซ็นสัญญามีโอกาสได้โบนัสจาก100บาทเป็น150บาท200บาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในช่วงจังหวัดตอนนี้เนี่ยพื้นดาวดวงของคุณเนี่ย มีมุมที่จะสบายใจได้แน่นอนว่าโอ้นะในช่วงเดือนมีนาคมของคุณนะฮะจะมีมุมที่จะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นหลังจากบางคนแบบอาจารย์ใช้เงินเนี่ยนะต้นเดือนยันปลายเดือนเนี่ยนะใช้เงินเดือนชนเดือนน่ะนะพอเข้าช่วงเดือนมีนาคมปุ๊บเนี่ยนะเริ่มโอเคขึ้นแต่ที่สำคัญอย่าไปสร้างหนี้กิเลสเยอะนะพอมันมีเงินเยอะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีจินตนาการแล้วว่าไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากผ่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแปลว่านะกิเลสจะเยอะตามไปด้วยกับมูลค่าเงินที่เพิ่มเติมขึ้นหรือนี่มันหมดไปละอยากจะสร้างหนี้เพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือปัญหาของคนที่เกิดวันพุธที่ต้องดูแลตรงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองนะในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะรู้สึกว่าวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยนะมุมมองของความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบธรรมดาแต่ก็ไม่ได้แย่คล้ายๆกันเลยนะวันจันทร์อังคารวันพุธดูใสนะคนวันพุธไปคบวันอังคารคนวันพุธไปคบคนที่เกิดวันจันทร์นะมันก็จะเอื่อยๆเรื่อยๆสบายๆนะก็เอาเหอะมีโอกาสกินข้าวหนังฟังเพลงนะตามอัธยาศัยใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับอยากจะจีบใครสักคนนึงก็จีบมาจากเรื่องของงานหรือเอางานบางงานแล้วจะมีโอกาสจีบติดนะการันตีต่อไปนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยช่วงนี้นะครับเนื้อหนังบางสาวของคุณบ้างเยอะนะเจ้าเนื้อนะฮะสมัยก่อนอาจารย์พูดนะผอมเพียวเลยนะผ่านมาปีกว่าๆนะครับนะน้ำหนักอืดเลยนะขึ้นมา10กิโลนะหน้าผ่องใสมากเวลาออกกล้องนะฮะตัวใหญ่เลยนะต้องบอกอย่างนี้นะแต่สมัยก่อนผอมๆคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับก็จะมีโอกาสอ้วนแบบฉับพลันนะเจ้าเนื้อแบบฉับพลันนะกินดีอยู่ดีนะมากจนเกินไปแต่บางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องระวังไว้โรคเกี่ยวข้องกับอะไรสุขภาพร่างกายนะเส้นเลือดอุดตันนะไขมันในเส้นเลือดตรงจุดนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับตามนี้คุณที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับมีมุมที่โดดเด่นมากการติดต่อประสานงานนะครับการติดต่อเจรจากับเพศหญิงนะจะส่งผลที่ดีต่อตัวคุณเช่นอาจารย์นะเจ้านายนะเจ้านายเป็นผู้หญิงไปขอความช่วยเหลือผู้หญิงได้ไหมโอ้อย่างนี้เวิร์กเลยนะครับและติดต่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับนะถ้าคุณติดต่อค้าขายถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วก็หากระเช้าไปให้เมียเขาให้เมียเขาไปคุยกับเจ้าของที่เราจะไปติดต่อด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคุณในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยนะภาพรวมถือว่าโอเคแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือมันมีข้อตินิดนึงคือถ้าเราพูดถึงเรื่องงานเนี่ยมันจะไปแบบเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อนี่มาเป็นแบบข้อติงนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงแบบนี้ในช่วงเดือนมีนาคมของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับคุณจะต้องแอคทีฟนะครับให้มากกว่านี้นะมันจะได้มีจบตรงนี้เสร็จปุ๊บจะได้เอาเวลาที่เหลืออยู่ไปทำอื่นนะแต่สมมติว่าเป็นแบบไปตามดวงมันก็จะไปเรื่อยๆและมันก็จะจบลงด้วยดีแต่มันน่าจะมีโอกาสที่แบบเอาเวลาถ้าทำได้มากเร็วกว่านี้มันจะได้มีเวลาไปอยู่ตรงจุดอื่นหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ก่อเกิดได้ในช่วงเดือนมีนาคมอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างเช่นทำงานโปรเจกต์นี้เขาบอกว่าให้ทำ1เดือนก็ทำแบบเต็มสตรีมเลยนะแล้วมันก็ออกผลงานออกมาดีนะครับแต่มันก็จบแค่โปรเจกต์เดียวแต่สมมติว่าอาจารย์ตั้งใจวันที่1นะเขาให้เวลามา30วันแต่ทำที่วันที่1ถึงวันที่20จบนะอีก10วันใช่ไหมก็จะได้เอาเวลาไปหาเงินในโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะนี่มองในมุมแบบนี้นะครับใครค้าขายก็ถือว่าแฮปปี้การทองเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงนะเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าแฮปปี้แน่นอนมีคุณผู้ชายมีตังไปเลี้ยงหญิงอ่ะไปมีตังไปเลี้ยงภรรยาคุณนะแต่ถ้าคุณมีภรรยาแล้วอย่าไปเลี้ยงนอกบ้านนะอันนี้หัวแตกนะฮะนะอันตรายครับไปเลี้ยงคิตตี้นะฮะนะ MC อย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะก็เลี้ยงภรรยาคุณอยู่ในบ้านแต่สมมุติว่า
คุณเป็นคนโสดเออนะจะไปจีบเนี่ยพิตตี้ MC อันแล้วแต่คุณอันนี้ไม่ห้ามกันนะฮะตามนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคุณนั้นในช่วงเดือนมีนาคมของปี2560ครับดวงคุณดีอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับต่อไปนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเป็นคนที่เฮฮาอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีความสุขในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับซึ่งในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะการติดต่อนะครับประสานงานช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเกิดขึ้นนะครับไอ้สิ่งที่วางไว้นะครับผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีโอกาสดีเลย์ล่าช้าไม่ลงตัวนะครับเช่นนัดไว้บ่ายสองนะไปไปมาปุ๊บไอ้คู่ค้าที่จะคุยกับเราปุ๊บเนี่ยมันบอกวันนี้ไม่ว่างแล้วอ่ะนะไปพอดีท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลมาไม่ตามนัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในดวงช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยจะทำอะไรก็ตามทีคุณจะต้องเผื่อเวลาไว้เช่นคุณจะต้องไปคุยงานกับลูกค้านะที่เส้นสุขุมวิทน่าจะทันนะไปไปมาปุ๊บรถติดนะไปไม่ทันนะมาต้องหาช่องทางว่าเออถ้าเอารถไปจอดไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนั่ง BTS ไปดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นแปลว่าคุณต้องมีมุมที่จะต้องเตรียมการอะไรบางอย่างบางประการไว้เยอะมากเผื่อเวลาไว้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินหรืองานต้องใช้คำนี้นะสต็อกมาโอ้ยนะมันเยอะเหลือเกินนะบางทีนะขายดีจนเกินไปก็มีปัญหาเออเคยไหมนะผมไปฟังงานวิชาการในเรื่องเกี่ยวข้องกับการขายของนะฮะเขาบอกว่าขายดีจนเกินไปก็มีปัญหาเพราะหนึ่งไม่ได้สต็อกอะไรของไว้เท่าจำนวนที่ลูกค้าจะซื้ออันนี้ก็เป็นได้นึกออกไหมครับนี่คือปัญหาอีกมุมหนึ่งไม่มีคนตอบคำถามนะเช่นมีแอดไลน์นะแอดไลน์นะบางทีปุ๊บเนี่ยนะมีแอดมินนะนะเยอะมากนะแต่บางอย่างในปุ๊บมันมีหัวเฮดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่กล้าตอบคำถามก็เลยเสียผลประโยชน์นะคุณอาจจะต้องแอดมิดแทนนะแอดมินเป็นปัญหาแอดมิดแทนเลยปวดกระบาลตายอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีฝากไปบอกไลน์นะบางทีเนี่ยนะถ้าไลน์ดูไลน์ประเทศไทยดู YouTube อยู่นะนะอาจารย์ก็ใช้แอดไลน์เหมือนกันบางทีค้างนะบางทีแม่งด็อกเน็กอะไรอย่างเงี้ยเออจะตอบลูกค้าเอาแม่หน้าจอแม่งไม่ขึ้นโอ้อะไรวะเนี่ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันมีมุมของการนะสื่อสารที่มีปัญหาก็ได้นะหรือใครก็ตามทีที่แบบอาจารย์ก็อยู่นะระหว่างคนกลางนะต่างชาติเมื่อสิบอย่างเนี่ยบอกว่าเป็นกิโลกรัมนะอาจจะกลายเป็นมิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสแบบสื่อสารมีปัญหาเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณต้องรับอะไรบางอย่างแบบนี้ในช่วงนี้หรือต้องเตรียมรับสภาพอย่าเรียกว่าเตรียมรับสภาพไปหาทางป้องกันไว้จะเป็นการดีที่สุดนะครับนี่อาจารย์แนะนำเลยนะแต่ถ้าคุณผ่านวิกฤตการณ์นะอย่างที่อาจารย์บอกอย่างนี้ไปได้นะถ้าทำได้นะมุมในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผลประโยชน์นะจะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาไหมหลักของพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกระปิดกระปอยอยู่นะไอ้สัญญาที่คิดไว้เงินทองที่คิดไว้เนี่ยมันจะอาจจะแบบรอชะลอไปก่อนสักระยะหนึ่งอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าที่ควรนะครับหรือถ้าบางคนนั้นเป็นคนที่นะทำงานองค์กรบริษัทนะครับและมีรายได้ประจำจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณต้องระวังไว้เสียเงินไปกับอะไรครับเสียเงินไปกับสุขภาพร่างกายของคุณเองนะช่วงระยะเวลานี้หรือเสียเงินกับคนรอบข้างก็ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับตามนี้เรื่องของความรักคุยกันไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องคุยกันคนละภาษานะคุณพูดอย่างเขาฟังไปอีกอย่างแบบงงๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเหตุเกิดนะจากความรักนะแต่จบลงความจุกจิกหรือความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องของความรักในช่วงจังหวะตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเกณฑ์แบบไม่สบายใจทะเลาะซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าไม่ลงตัวนะครับแต่ถ้าพื้นดวงใครเป็นดวงที่เลวร้ายเช่นดวงแตกนะมีราหูเล็งลักเสาเล็งลักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอ
อาจจะมีปัญหาระยะยาวได้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ตรงนี้คุณอยากจะรู้พื้นดวงอย่างไรก็ตามทีอันนั้นต้องปรึกษาดูดวงกันเป็นการส่วนตัวใครที่อยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ผู้ก็เบอร์0868858087นะครับแล้วก็ assign นะHORO MASTER ใน LINE Official LINE นะครับก็เข้ามาสอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับการนัดคิวดูดวงนะครับหรือแม้แต่นะฮะใครอยากอุ๊ยอาจารย์วันศุกร์มันมีปัญหาเยอะอยากจะจัดในเรื่องเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยนะตั้งศาลบ้านนะครับก็แอสไซน์มาสอบถามกันนะครับว่าจะนัดคิวอะไรกันยังไงกันนะตามนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเวลาเราเหลือเยอะมากนะฮะไปอย่างสบายๆนะ50นาทีหรือประมาณ20กว่านาทีนะครับเดี๋ยวมีดวงรออยู่นะจังนะไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะให้จบคลิปนี้ก่อนคนที่เกิดวันเสาร์นะโหราศาสตร์ไทยนะครับมีคำนิยามว่าโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์นะครับเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่จริงจังนะกับชีวิตในทุกๆเรื่องราวนะใครที่ติดตามเป็นแฟนคลับของช่องนะครับช่อง8นะครับหรือว่าแฟนคลับของอาจารย์ผู้ในช่อง YouTube ของอาจารย์ผู้นะครับก็จะรู้ว่าโอ้ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจารย์ผู้ชอบทายว่ายังไงฮะเป็นคนจริงจังกับชีวิตซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยณขณะนี้เนี่ยดวงคุณเองเนี่ยก็มีความจริงจังมากนะในช่วงเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอย่าเครียดคุณเป็นคนที่สถานการณ์รอบข้างเนี่ยมันโอเคละแต่ว่าจิตใจจิตวิญญาณมุมในเรื่องของความคิดเนี่ยมันเหมือนแบบย้ำคิดย้ำทำในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆหรือย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองไม่พอยังไปย้ำคิดย้ำทำกับคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าในพื้นฐานดวงในห้วงระยะเวลาณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องนะอย่าไปอะไรมากนะอย่าจุกจิกมากนะมันจะเป็นการดีเข้าใจไหมฮะมันก็จะมีผลที่ดีต่อในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องเกี่ยวข้องกับงานนะเรื่องเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองนะครับถ้าเรามองสโคปไปเรื่องของงานตำแหน่งของการงานเนี่ยของคุณเนี่ยจะมีมุมของความเจริญก้าวหน้านะครับมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างที่คุณคิดไว้หรือตั้งใจไว้นะครับอยากเปลี่ยนแปลงอยากเพิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดิมไปก่อนนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดหรือแก้ไขปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะทางออกไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการลาออกนะแต่ทางออกคือแก้ไขปัญหากับมันนะครับตามนั้นใครทำงานธุรกิจส่วนตัวนะครับจังหวะตอนนี้อาจจะติดขัดบ้างในช่วงกลางเดือนนะครับแต่ว่าช่วงเดือนกับช่วงปลายเดือนเนี่ยถือว่าเป็นมุมที่โอเคนะครับดวงนี้ในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเงินทองของคุณนั้นนะงานอาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะเหงื่อออกเลยนะครับนะทำงานแบบว่านะแบบเหนื่อยสุดๆแต่ท้ายสุดเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับมานะครับนับว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าก็ขอให้สบายใจได้จะติดต่อประสานงานแล้วก็ตามทีให้ไปติดต่อในช่วงปลายปีถ้านัดอะไรนะให้มันนะดีดีและแฮปปี้นะอย่าไม่มองในเรื่องเกี่ยวข้องกับเลิกนะแบบเจาะลึกเป็นใครแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยสัก21-30นะมีนาคมนะฮะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องการติดต่อเจรจาเรื่องของเงินทองก็ถือว่าชิลๆกันไปสบายๆกันไปนะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่ระวังนิดนึงระวังเสียเงินกับอะไรครับสุขภาพร่างกายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์อีกข้อหนึ่งนะแต่ว่าจะเจ็บป่วยแบบไหนอย่างไรลองนะไปหานะคุณหมอดูนะครับแล้วสมมติว่าไหนๆก็ไหนๆละนะไม่มีตำแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะใครที่ทำประกันสังคมไว้เป็นไงครับวันนี้ก็ไปกอฟันนะไปขัดฟันไปขูดหินปูนซะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรฮะไม่ต้องสำรองจ่ายนะอาจารย์ก็ไปทำมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ800 บาทไม่ต้องสำรองจ่ายนะก็ถือว่าโอเคนะเมื่อเราไปแก้ไขตามนี้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้เนี่ยมันมีมุมแบบเหี่ยวแห้งนะมีมุมของความไม่สบายใจหรือมุมของความคิดมากหรือว่าพื้นฐานดวงเขาเรียกวิตกกังวลนะกับแฟนจะนอกใจไหมแฟนจะมีปัญหาไหมแฟนรักเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องขจัดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปจากอารมณ์ของคุณซะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของความรักได้ส่วนคนโสดตอนนี้แนะนำว่า
โสดต่อไปก่อนอาจารย์จะไปจีบใครจีบติดไหมครับยังครับนะเพราะนั้นโดยภาพรวมเป็นประมาณนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่ายศศักดิ์อัครฐานให้ทายดาวพระอาทิตย์นะครับซึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็มีพลังมี power โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมเนี่ยมันเหมือนกับพระอาทิตย์นะยิ้มแย้มแจ่มใสนะมีเสน่ห์มีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับเมตตามหานิยมนะครับนะจะติดต่อค้าขายประการใดก็มีเกณฑ์อะไรครับที่จะประสบผลสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าฤกษ์ดีมากสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะวางแผนการใดก็ตามทีนะคุณต้องวางแผนในห่วงระยะเวลาปัจจุบันนี้ของช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนะลูกน้องบริวารเป็นแข้งเป็นขาที่ดีนะครับใครอยากอาจารย์ยกมือขึ้นอยากจะออกอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวทำให้เต็มที่ดวงนี้กำลังจะโอเคขึ้นจะกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนนะทำมาหากินเพิ่มทำแม่ให้เต็มที่เถอะครับปัจจุบันนี้โดดเด่นอย่างมากนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยคุณอยากที่จะแบบอะไรฮะอยากเรียนนะอยากที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาชีวิตนะอาจารย์นะฮะมีเพื่อนเนี่ยหลายท่านนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับเขาก็ไปเรียนนะเข้าคอร์สนะเพื่ออบรมนะพัฒนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำซึ่งดวงของคุณเองนั้นเนี่ยนะถ้าคุณมีคอร์สหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากเรียนรู้ทำให้เต็มที่ครับพื้นฐานดวงคุณแม่งเจ๋งมากตรงนี้อาจารย์ขอการันตีเลยนะครับงานดีเสร็จปุ๊บนะครับเงินทองแม่งดีตามนะถามว่าดีมากไหมขึ้นอยู่ความขยันความตั้งใจของคุณนะฮะแต่ถามว่าพื้นฐานดวงไม่มีทางตกต่ำแน่นอนในช่วงเดือนมีนาคมมีปัญหาก่อนหน้านี้เคลียร์ได้นะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของคุณพื้นชะตาเดิมของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วจะดูได้ไงนะก็นะดูดวงไปการส่วนตัวนะครับก็โทรมาสอบถามที่เบอร์0868858087นะครับหรือ Assign Holo Mastermีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวบอกก่อนเพราะมีค่าพยากรณ์ต้องพยากรณ์เป็นการส่วนตัวนะครับตรงจุดนี้ส่วนใครที่ดวงดีอยู่แล้วอาจารย์ดวงดีอยู่แล้วอ่ะอยากเสริมสร้างอะไรบางอย่างนะครับให้เป็นมงคลกับชีวิต1นะพระเครื่องของอาจารย์วิทย์หรือ2นะครับจัดฮวงจุ้ยนะให้มันตอบสนองความดีความมั่นคงให้ดีขึ้นมากขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้นะก็เรียนเชิญได้ก็สอบถามที่นะเบอร์นี้นะครับหรือ Assign Holo Master นะครับหรือเข้าไปที่ www.holomaster.com นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าบริการของเรามีอะไรยังไงบ้างนะนอกเหนือจากนั้นคืออะไรนะอยากจะเป็นสปอนเซอร์นะในรายการของเราศรัทธาพิชิตชีวิตก็ได้นะเพราะรายการของเรานะถ้าคุณดูยอดวิวนะครับของช่องนะนะของช่อง8ก็เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างของส่วนตัวนะรายการของเราอาจารย์ผู้โฆษณานะครับก็นะคน Subscribe 10,000 คนนะในพูดได้เต็มปากเลยนะ 10,000 คนนะฮะยอดวิวแต่ละคลิปเนี่ยนะครับรวมกันต่อ1เดือนนะครับประมาณ100,000วิวนะก็มีคนดูประมาณแสนกว่าครั้งอะว่ากันง่ายๆเพราะงั้นใครอยากที่เป็นสปอนเซอร์ในรายการก็สอบถามกันมาได้ที่เบอร์0868858087นะครับส่วนเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแม่เป็นโสดเหรอรีบหาเมียนะรีบหาเมียเลยฮะนะถ้าเป็นคุณผู้ชายถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงล่ะอาจารย์คะจะเรียกผัวได้ไหมคะไม่ได้นะหาแฟนละกันนะเดี๋ยวเพิ่งเรียกว่าหาสามีนะคุณมีโอกาสนะที่ดีเรื่องของความรักนะมีโอกาสกินเด็กจากพื้นฐานดวงจิตเด็กๆเคี้ยวยากกรอบได้ถ้าคุณเป็นโสดแต่คุณต้องตั้งใจที่อยากจะมีด้วยนะถ้าไม่ตั้งใจที่อยากจะมีนี่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วอยากจะปั๊มปั๊มอาจารย์อยากจะมีลูกค่ะปีเนี่ยเดือนนี้เนี่ยนะส่งการบ้านนะให้เต็มที่นะเช้ากับวันเย็นก่อนนอนเต็มที่นะมีโอกาสมีบุตรบริวารเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนมีนาคมครับเป็นมุมที่ดีอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยครับผมก็ใครที่อยากจะดูดวงนะเป็นการส่วนตัวที่อาจารย์ผู้บอกแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยที่0868858087ครับส่วนใครที่อยากจะรอก่อนนะว่าแม่นไม่แม่นยังไงประการใดก็1ท่าน1ข้อส่งคำถามของท่านมายังรายการของเรานะครับผ่านทางระบบ SMS นะครับที่4642828หรือคอมเมนต์ใต้ออกอากาศสดนะครับเราก็จะมาเลือกนะครับว่า
เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าดวงชะตาเป็นยังไงเราจะมาเจาะลึกหนึ่งท่านหนึ่งคำถามที่ท่านผู้ชมอยากจะจำเพาะเจาะจงส่งมาได้ในตอนนี้นะครับหลายๆคนนี่ก็ส่งมาแล้วนะครับนะนี่ผมก็ตอบให้อยู่หลายๆคนเลยนะครับนะอ้าวนะมาที่หน้าจอเอสเวนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ผู้อยากทราบว่าช่วงนี้การงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับคุณนนท์นะครับ13นะเดือน6ปี2535เวลา 16:16 นะครับถามเรื่องการงานการเงินช่วงนี้มันก็ข้างนอกมันก็เงียบๆนะแต่เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าช่วงนี้ของคุณนั้นการงานการเงินนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณดนครับผมอาจารย์ผู้เดี๋ยวดูครับนิดนึงเป็นไงบ้างพื้นฐานดวงนะครับนะดูสัก1คนแล้วขอพักเบรกสักแป๊บนึงนะฮะกินน้ำกินผ้าก่อนดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยคุณนนท์นะครับนะไม่ใช่รู้ว่านนท์เดอะสตาร์หรือเปล่านั่นไม่น่าใช่นะครับนะจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องไฟติ้งนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนที่เราดูดวงณขณะนี้คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนมีนาและเดือนเมษายนครับจังหวะตอนช่วงนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการงานนะฮะจะเป็นมุมที่ก้าวกระโดดหรืองานเยอะขึ้นนะครับเจ้าหนุ่มเจ้านายของคุณเนี่ยจะมีมุมที่แบบรักใคร่เอ็นดูของคุณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าจังหวะตอนนี้อะไรก็ตามทีที่เป็นปัญหาจะเริ่มเคลียร์ได้หลังจากหมดช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจะมีสิ่งที่ดีตอบสนองความต้องการของคุณเรื่องงานเรื่องเงินนะครับหลังจากเข้าช่วงเดือน3เดือน4เป็นต้นไปครับผมขอการันตีครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครับนะอ้าวใครมีคำถามท่านใดก็ส่งมาได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดดูอยู่นะครับว่าคำถามหน้าจอเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะครับครับนะมีหลายท่านเลยอาจารย์ผู้นะครับสอบถามมานะครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยดูได้ไหมตอบนิดนึงดูได้นะครับผมก็ท่านผู้ชมจองดวงมาก่อนว่าจะดูสะดวกดูเวลาไหนเวลาอะไรนะครับแล้วก็ใช้วิธีโอนเงินนะ1ดวงชะตาดวงละ 1,500 บาทนะครับก็ดูผ่านทางระบบ Facebook ก็ได้ FaceTime ก็ได้นะครับหรือจะดูผ่านทางใน LINE ก็ได้ซึ่งเขาจะมีคอลฟรีนะโทรฟรีนะครับหรือระบบอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ที่คุณมีระบบรองรับตรงนี้เพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช้ LINE ดีกว่านะใช้เกาหลีอยู่คาคาวทอคเนี่ยก็ใช้ได้ดีหรือ Tango ก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่นะผมเคยเจอที่ผมบอกอาจารย์วิทย์ที่วิทย์บอกว่านะซาอุดิอาระเบียเนี่ยโทรไลน์โทรคุกคักมันแค่ WhatsApp เองนะคุกคักคุกคักอะไรนะมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนนะครับผมนะอ้าวนะครับมาที่ช่อง8นะฮะดูผ่านทางระบบนะครับคอมเมนต์ใต้ภาพโอ้ส่งมาเยอะเลยเหมือนกันนะอาจารย์ดูหน่อยนะเยอะจริงๆเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี16เวลา 13:45 นะครับถามอยากทราบดวงชะตาชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคุณเพิ่มศักดิ์นะครับอันนี้อยู่ใต้อยู่ใน Facebook นะครับใต้ภาพออกอากาศสดของทางช่อง8นะครับครับผมเป็นยังไงบ้างคุณเพิ่มศักดิ์นะครับชื่อคุณนะฮะนะก็เพิ่มศักดิ์กันแล้วนะต้องเพิ่มนะยศถาบรรดาศักดิ์นะตรงนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยนะคุณต้องลองติดตามอาจารย์วิทย์เลยต้องบอกงี้อาจารย์วิทย์ไปไหนคุณไปด้วยคุณมีเบอร์ไหมอาจารย์วิทย์เนี่ยนะคุณบอกว่าอาจารย์วิทย์ไปทำบุญที่ไหนผมจะขออนุโมทนาไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าในพื้นฐานดวงของคุณณขณะนี้เนี่ยคุณจะมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะหรือต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้นะแต่เราว่าที่เนี่ยนะวัดนี้เป็นยังไงบ้างเขากำลังสร้างอะไรอยู่เราไปร่วมบุญกับเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจารย์วิทย์เนี่ยนะครับนะพี่วิทย์ของผมเนี่ยนะท่านเป็นประธงประธานนะในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองผูกนะและติดตามอาจารย์วิทย์ตลอดนะว่าอาจารย์วิทย์ไปไหนอาจารย์วิทย์เขาทำพระป่านะกระถินนะอาจารย์ขอร่วมนุนร้อยหนึ่งนะ500,000นะอาจารย์วิทย์เขาจะได้เขียนชื่อนะนามสกุลของคุณนะแล้วก็ใส่ซองพระป่าแล้วก็ไปร่วมบุญอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับอานิสงส์จุดนี้นะครับชีวิตของคุณเนี่ยก็เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าทายในช่วงจังหวะตอนนี้ก่อนเนี่ยนะช่วงใกล้ๆเนี่ย 2-3 เดือนนี้นะครับกุมภามีนาเมษาจังหวะตอนนี้ในเรื่องเกี่ยวข้องความสำเร็จนะครับมีมุมที่โอเคมากนะอะไรที่ติดขัดต่างๆนานาพอเข้าช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปดวงของคุณเนี่ยจะเริ่มโอเคหรือมีมุมที่ลงตัวแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างนึงคือนะต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับศาสนานะทำบุญ
นะฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดนะเกื้อกูลต่อศาสนาและอธิษฐานจิตนะตรงจุดนี้จะเป็นมงคลอย่างต่อตัวของคุณเองอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเบญจมาศนะครับเกิดวันที่21เดือน7ปี28ตรงกับวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาการงานปีนี้จะเป็นยังไงบ้างความรักจะรอดไหมโอ้โหถาม2ข้อเลยนะเอาสักข้อนึงก็แล้วกันนะครับจะรอดไหมไอ้ความรักจะรอดไหมผมว่าถ้างานการงานมันดีเนี่ยการเงินมันคล่องความรักมันก็ดีด้วยนะครับมันก็เหมือนกับผูกกันนะเป็นเน้นเรื่องงานก่อนมาดูดีกว่านะครับให้เน้นเรื่องงานก่อนเป็นหลักเลยคุณเบญจมาศเน้นเรื่องงานก่อนความรักตอบเผื่อไว้นะความรักไม่รอดนะจากดวงความรักไม่รอดนะอย่าไปคิดเลยนะเอาอะไรเอางานก่อนดีกว่ามันเป็นหลักอ่ะคุณมันทำให้คุณอยู่รอดได้สบายนะแล้วถ้าการงานดีเนี่ยการเงินมันเข้ามาดีเนี่ยนะความรักผมว่ามันก็ราบรื่นขึ้นมาระดับนึงเลยล่ะใช่ครับอ้าวผมตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับวัชรพลครับคุณวัชรพลถามมาเกิดวันเดือนปีครับเกิดวันเสาร์ที่24มกราคม2530เวลาเกิดบ่ายโมง11นาทีครับบ่ายโมง11นาที24เดือนมกราคม2530ครับผมเวลาเกิดกี่โมงนะครับบ่ายโมง11นาทีครับบ่ายโมง11นาทีวันนี้สอบถามอาจารย์เรื่องอะไรครับอยากถามว่าดวงนี้ทำอาชีพอะไรเหมาะสมกับตัวเองครับครับผมโอเคและนี่คุณวัชรพลคุณดูมาจากช่องทางไหนครับเนี่ยดูทาง Facebook Live ครับFacebook Live ของช่อง8หรือว่าของอาจารย์วิทย์หรือยังไงฮะทางช่อง8ครับทางช่อง8นะครับโอเคดูเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์ไปนะคุณวัชรพลครับได้ครับดูราศีเดือนของคุณวัชรพลอาจารย์นึกถึงชื่อถนนมากเลยนะชื่อคุณนะใกล้บ้านอาจารย์ไงคุณวัชรพลมีคุณน้องชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะชื่อบิ๊กครับฮะบิ๊กครับบิ๊กนะน้องบิ๊กน้องบิ๊กราศีเดือนของน้องบิ๊กคือราศีมังกรนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดน้องบิ๊กจะกลายเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะครับต่อไปนี้เวลาน้องบิ๊กดูดวงต้องดูอะไรลัคนาราศีอะไรพฤษภครับชื่นใจนะต่อไปนี้เวลาดูดวงต้องดูลัคนาราศีพฤษภอาจารย์คะอาจารย์ครับราศีมังกรมันดีกว่าราศีพฤษภครับไปดูราศีมังกรได้ไหมอย่างนี้ไม่เอานะพฤษภแล้วพฤษภเลยนะเพราะว่าเราเอาเวลาเกิดไปคำนวณนะซึ่งดวงของน้องบิ๊กนะครับดาวตัวแทนเกี่ยวกับการงานเก่งภาษาไหมน้องบิ๊กใช่ครับเก่งภาษาไหมภาษาต่างประเทศน่ะน้องบิ๊กเก่งไหมเรียนมาด้านนี้ครับในพื้นดวงเดิมของน้องบิ๊กเนี่ยเขาเรียกว่าดาวการงานเนี่ยเขาเรียกดาวภาษานะในพื้นฐานดวงเดิมแปลว่าต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศต้องทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติพื้นฐานดวงของน้องบิ๊กจะดีและถ้าน้องบิ๊กเนี่ยมาทางสายด้านนี้แล้วหมายถึงว่าเช่นจบภาษานะจบมนุษยศาสตร์ด้านภาษาอะไรก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้ไกด์มากรุงเทพก็ว่ากันไปตรงจุดเนี้ยดีกับตัวเราเองมากที่สุดนะน้องบิ๊กดาวการงานภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาดาวราหูนะดาวราหูคือต่างประเทศต่างชาติภาษาต่างประเทศดาวราหูเป็นราพะกระดวงราพะก็ว่าโชคลาภกับตัวเราเพราะฉะนั้นแปลว่างานที่เกี่ยวข้องกับภาษาทำงานกับคนต่างไม่ต่างชาติเนี่ยเหมาะสมกับพื้นฐานดวงของเราเป็นอย่างมากในดวงชะตาชีวิตแต่ในดวงของเราเนี่ยมันมีดาวราหูเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับดาวที่เกี่ยวกับถ้าสมมติทายนะถ้าอยู่ในองค์กรหนึ่งเนี่ยนะมันต้องเป็นองค์กรที่แบบนะขับเคลื่อนเนี่ยเช่นเครื่องบินสมมุตินะรถยนต์อะไรแบบนี้มันจะดีกับตัวเราอย่างเพื่อนอาจารย์นะเขาเป็นวิศวะนะเขาก็อยู่กับคนญี่ปุ่นไงต้องคุยกับคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเพราะเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีงั้นองค์กรอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เครื่องบินนะแล้วเจ้านายเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติจะเหมาะสมกับตัวน้องบิ๊กมากที่สุดนะครับใจอยากทำอะไรครับน้องบิ๊กคือตอนนี้กำลังหาอยู่ครับก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยโทรมาปรึกษาอาจารย์นี่ไงอาจารย์จะบอกว่าชอบแนวอย่างนี้บ้างไหมพวกนี้ครับคือก็ชอบด้านภาษาอยู่แล้วครับชอบภาษาแล้วคิดจะสมัครงานในองค์กรประมาณไหนครับน้องบิ๊กคือตอนแรกคิดว่าอะไรก็ได้หมดนะครับอะไรก็ได้หมดเลยงั้นเอาตามที่จันบอกแล้วกันนะคือเหมือนว่าเจ้านายที่เป็นคนต่างประเทศนั้นคือส่วนที่1 2องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรถอ่ะเครื่องบินนะเรืออะไรพวกนี้คือเกี่ยวข้องกับพวกนี้มันจะเหมาะสมกับน้องบิ๊กไม่ใช่ส่วนเช่นไม่โฆษณานะเช่นโตโยต้านะการบินไทยอะไรแบบนี้จะเหมาะสมกับตัวของเราเองมากกว่านะใช้คำนี้ในดวงเคยสมัครพวกนี้นี่บ้างหรือยัง
ยังถ้ายังรีบไปสมัครแล้วก็คงกับเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์แล้วอะครับอะไรนะพอฟังอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเป็นเอาไปเป็นไกด์ไลน์เอาไปสมัครได้แล้วล่ะครับเออเหมือนไปสมัครซะถ้าไม่คือถ้าไม่มีความคิดต้องเป็นแนวแบบนี้ถึงจะโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่า1มาถูกทางแต่ถามว่าถ้าอยู่ในองค์กรแบบไหนต้องอยู่ในองค์กรประมาณนี้ถึงจะเป็นลาภะกับดวงเองมากที่สุดนะครับน้องบิ๊กครับอาจารย์ขอการันตีอาจารย์ครับขอถามอีกอย่างครับดวงนี้สามารถขายของได้ไหมครับขายอะไรอ่ะอยากจะขายอะไรไม่ครับคืออย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งดิเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนอยากขายอะไรต้องมีความคิดบ้างสิถูกไหม30แล้วไงคือถ้าเป็นคือตอนนี้ปองไว้เป็นเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมอะครับอาหารเสริมคอลลาเจนอย่างนี้เหรอครับดวงเนี่ยหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือดาวศุกร์เนี่ยหรือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารและพวกนี้มันเป็นประแปลว่าปุบปะปะน้องบิ๊กไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ดีเท่าที่ควรไปไม่สุดตรงนี้งั้นในดวงเนี่ยถ้าถามว่าอาจารย์แนะนำว่าเป็นอาหารเสริมเนี่ยถามว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าพื้นฐานดวงไม่ตอบโจทย์ถ้าจะทำอาชีพนอกจากไอ้ที่บอกเกี่ยวข้องกับราหูแล้วเนี่ยเรามีดาวภาษาหมอดูเขาเรียกดาวพฤหัสบดีพฤหัสบดีอยู่ในภพการงานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการสอนสอนภาษาสอนในโลกออนไลน์นึกออกไหมครับน้องบิ๊กน่าจะดีมากกว่าแต่สมมุติว่าถ้าน้องบิ๊กเนี่ยนะอาจารย์ไปขายอาหารเสริมอาจารย์ให้ที่อาจารย์ถามว่าเราอาจารย์อยากรู้ไงว่าทำอะไรมันไม่สุดในตรงจุดนั้นงั้นมี2ช้อยภาษาจริงๆจังๆไปองค์กรที่อาจารย์บอก2งานสอนหนังสือพวกนี้ทั้งหมดจะสอนโดยตรงสอนออนไลน์ตรงจุดนี้ดีกับตัวเรามากที่สุดนะครับ อันนี้แนะนำส่วนอาหารเป็นปะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ขายได้แต่มันไม่ดีเท่าที่ควรทำได้แต่เป็นอาชีพเสริมไม่ใช่เป็นเมนหลักของชีวิตนะถ้าจะทำอะไรเป็นหลักของชีวิตคือขายภาษาของเราเป็นครูบาอาจารย์ของเราหรืออยู่ในองค์กรที่อาจารย์บอกน่าจะตอบโจทย์ของพื้นฐานดวงของเรามากกว่ากันนะครับตามนี้ครับน้องบิ๊กครับโอเคนะคุณน้องบิ๊กนะเราไปตัดสินใจดูเลยนะครับอาจารย์ได้ครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครับมามีนะหลายท่านเลยตอนนี้เข้ามาเยอะแล้วนะครับคุณกัญชัยเดสันเทียนะครับถามว่าเกิดคืนวันอาทิตย์ตี2เป็นวันอะไรก็คือวันอาทิตย์ตอนกลางคืนนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงของเวลาการตัดวันของระบบของจันทรคตินั้นเนี่ยตัดกันเวลาตอน6โมงตั้งแต่6โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะตัดรอบกลางวันกลางคืนตัดเวลานี้นะครับคราวนี้ก็ถามว่าเป็นไงบ้างดวงของแกนะเวลาเกิดไม่ได้ให้มานะเกิดวันที่5ตุลาคมปี2513ครับ5ตุลาคม13เป็นยังไงบ้างดวงคนนี้ดวงคนนี้แล้วเขาถามเอาคร่าวๆแล้วกันนะ5ตุลาคม1313แล้วก็เวลาไม่ให้เวลามาก็แล้วก็ไม่ถามเลยด้วยก็ถามกันให้ว่าเป็นไงบ้างครับอ้าวนิดหน่อยครับอันนี้ก็ดูรายการเรื่อยๆนะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างดวงเป็นไงบ้างก็ว่าไปเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ออกเลยนะไม่วันหลังคุณส่งมานะคุณส่งเวลาเกิดไปด้วยแล้วก็คุณก็ต้องส่งคำถามมาด้วยนะอย่าไปถามว่าอาจารย์เป็นไงบ้างครับนะเวลาเราพูดถึงนะเวลาออกรายการทีวีนะครับเวลามันน้อยไงนะเพราะฉะนั้นจะดูอย่างนี้ก็ต้องไปดูเป็นการส่วนตัวนะครับถึงจะดีกว้างอ้าวราศีเดิมคือราศีกันนะครับมีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเห็นภาพชัดนิดนึงก็คือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอลิไปอยู่กับดาวราหูช่วงเดือนกุมภาช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องระวังไว้เลยครับเรื่องปากเสียงเรื่องปัญหานะมีมุมของการที่คุณจะไปทะเลาะกับคนอื่นเขาคือตัวคุณไปทะเลาะคนอื่นเขาก็ได้หรือคนอื่นนะพร้อมที่จะมาทะเลาะหรือยิ่งง่ายของคุณได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่พูดถึงตัวปัจจัยของการพุ่งชนกันโดยการปะทะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมีราวให้แบบว่าให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นมาในห่วงระยะเวลาณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงช่วงเดือนมีนาคมต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์เตือนนิดนึงถ้าหลีกเลี่ยงได้จงหลีกเลี่ยงซะจะได้ไม่ต้องเกิดการปะทะกันนะครับผมตามนี้นะผ่านไปอีกหนึ่งดวงอีกหนึ่งท่านในเฟซจะได้หมดนะคุณรุ่งนภาเกิดวันที่29เดือน10ตุลาคมนะปี2517 29 29เดือน10บอกว่าอยู่ราศีตุลนะแสดงว่าลัคนาอยู่ราศีตุลนะครับอยากรู้เรื่องของการเงิน2517
2517อยากทราบเรื่องของการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างช่วงนี้จะดีไหมนะครับช่วงนี้ผมบอกเลยอย่างเดียวนะคุณต้องยืนด้วยความขยันด้วยความวิริยะอุตสาหะนะครับมากๆเลยตัวผมเองเนี่ยทำเยอะยังไงนะคนมันก็ไม่ค่อยมองเห็นหรอกนะครับตื่นเช้านอนดึกนะแต่คนมันไม่เห็นไงคือนี่มันทำของเราเองนะครับยกเว้นแต่คนที่มาสัมผัสจริงๆจะได้ทราบนะครับว่าช่วงนี้คือทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่าเดิมจึงจะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เรื่องจริงนะช่วงนี้นะทุกคนนะใช่ครับผู้อ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่าคนนี้คุณลุงนภาสอบถามว่ามหาชัยนะเขาชื่ออย่างนี้นะเขาสอบถามว่าเรื่องของการเงินครับเป็นไงบ้างการเงินนะครับครับตอนนี้ดาวการเงินเป็นอลิอยู่นะฮะครับต้องหลังจากกลางเดือนมีนาคมไปดาวการเงินของคุณถึงจะโอเคขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปลาช่วงนี้เนี่ยนะต้องเซตตัวเองนิดนึงนะครับมีมุมที่จะมีรายจ่ายเยอะมากๆนะครับหรือบางถ้าเลวร้ายมากกว่านี้คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเวลาเกิดที่แท้จริงมีอะไรแต่ถ้าเลวร้ายมากกว่านี้เนี่ยมีโอกาสติดลบบางอย่างบางประการเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าดวงตรงจุดนี้ต้องควบคุมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายให้ดีๆแล้วก็ให้อดทนไปอีกสักนิดนึงนะครับช่วงนี้อาจจะต้องกินแบบกะเพราไก่ไปก่อนนะดวงคุณยังไม่ถึงกินมาม่านะฮะนะกินกะเพราไก่ไปก่อนแต่สมมติว่าจะอยากจะกินหลงกินเหลาแบบสบายๆนะครับไปเดินห้างช้อปปิ้งนะครับนะสบายๆต้องรอเข้าช่วงกลางเดือนมีนาคมไปนะถึงจะโอเคขึ้นครับผมขอการันตีครับอ่ะคุณลุงนภาแหมมาให้เพิ่งมาให้ตอนนี้นะว่าเกิดตอนตีสามนะครับโอ้ก็ใกล้เคียงแล้วนะประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยใช้ความวิริยะอุตสาหะนำพากับตัวเองเนี่ยนำก่อนนะครับไม่ว่าใครจะเห็นก็ได้หรือไม่ใครไม่เห็นก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ใช้ความอุตสาหะในช่วงนี้นะครับทำไปจนพ้นประมาณสักมีนากลางเดือนมีนาเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นนะครับเห็นชัดเลยมันจะมีทรัพย์บ้างมีนู่นนี่เข้ามาหาเรานะครับให้เราชื่นอกชื่นใจนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อดใจรอไว้ตอนนี้เหนื่อยก็ต้องเหนื่อยนะครับขอผมละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนึ่งนาทีครับทันไหมคุณชุติเดชวัชรินทร์นะเขาถามมาคนที่ข้ามไปนะมันชื่อยาวยาวนะตอนนี้นะ9เมษายนปี36 5นาฬิกา9นาทีขอโดยรวมครับขอการงานไม่ทันนะหนึ่งนาทีไม่ทันอย่างเร็วเลยดู9เมษายน9เมษายนปี36ตี5 9นาทีนะ05 9นาทีนะครับเรื่องการงานและอุปสรรคมีไหมเป็นยังไงบ้างอาจารย์ตี 5 9นาทีตี 5 09 5 9นาทีเป็นไงบ้างแป๊บนึงนะครับผูกดวงเนี่ยเร็วสุดแล้วนะอันนี้นะเร็วสุดแล้วแล้วลัคนาราศีมีนนะครับการงานการงานตอนนี้ต้องรอเข้ากลางเดือนมีนาคมตอนนี้ดาวการงานยังมีจุดเขาเรียกว่าดวงของคุณมันอาจจะแบบอยากเปลี่ยนแปลงการงานไม่ได้ดังใจอยากจะเปลี่ยนตอนนี้อยากเริ่มต้นใหม่ให้เริ่มตอนนี้นะครับจะเป็นการดีนะแต่สมมติถ้าอยู่ที่เดิมยังหงอยๆอยู่นะครับเบื่อในหน่ายอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้หรือถ้ายังต้องอดทนอยู่ที่เดิมต้องรอให้เข้าช่วงเดือนมีนาคมไปแล้วถึงจะโอเคแต่ต้องช่วงกลางเดือนนะครับถึงจะดีตามนั้นครับการันตีครับผ่านมีนาไปแล้วกลางเดือนจะดีขึ้นสำหรับคนที่เกิดราศีมีนช่วงนี้ต้องใช้ความวิริยะอดทนมากๆนะครับต้องบอกก่อนนะผ่านช่วงนี้ไปแล้วจะดีขึ้นในช่วงระยะเวลานึงแล้วเสร็จแล้วมันจะมีเงียบระไวหน่อยอีกช่วงนึงนะครับแล้วจากนั้นต่อจากนั้นไปปุ๊บจะดีเลยยาวเลยนะหลายปีเลยคราวนี้นะครับก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดเวลาครับติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีนะครับครับเป็นต้นไปจนถึงเวลาบ่าย 3:00 น.โดยประมาณกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับครับและผมผู้โฆษสารครับเรา2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้คืนนี้มีอีก1รายการในการจับกระแสพระเรามีของดีๆไว้รอท่านอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์แล้วก็ท็อปสุดยอดวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับI'm not the one who's running out of time.